มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหามพ่อของฟ้างธีรพงศ์นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินโอลิมปิกส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อวันที่9สิงหาคมเรื่องเล่าเช้านี้ได้เผยว่าคุณพ่อของฟ้างธีรพงศ์นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินโอลิมปิก2024รุ่น61กิโลกรัมชายส่งโรงพยาบาลหลังไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อและป้าของน้องฟ้างหันไปเห็นคุณพ่อมือลอยพยายามเรียกแต่เกิดอาการชักเกรงหมดสติล่าสุดนักข่าวติดต่อไปยังคุณลุงของน้องฟ้างบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุและกำลังนำตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลด้านโซเชียลร่วมส่งกำลังใจพ่อของฟ้างธีรพงศ์นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินโอลิมปิกส่งโรงพยาบาลด่วนขอให้คุณพ่อปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ